มาร์กปลินเมินคนป่วนสร้างเรื่องตามจีบก้าวสุภัสราเลิกคิมเบอรี่แง้มพร้อมแต่งแล้วประเดิมหนังเรื่องแรกครับมาร์กปลินสุภารัตน์ก็ได้รับบทสุดท้าทายครับในจอมขมังเวท2020ซึ่งเจ้าตัวนั้นครับเปิดใจในงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีครับจอมขมังเวท2020และยังได้เผยถึงเรื่องที่มี IG ปริศนาสร้างเรื่องป่วนว่าเลิกกับแฟนสาวอย่างคิมเบอรี่และไปตามจีบก้าวสุภัสราอีกทั้งยังเผยถึงอนาคตร่วมกันกับคิมด้วยสื่อครับถามว่าคาดหวังยังไงกับหนังเรื่องแรกจอมขมังเวท2020มาร์กบอกว่าคาดหวังว่าคนดูที่มาดูจะสนุกไปกับหนังและลุ้นไปในโรงด้วยกันส่วนเรื่องรายได้ผมว่าน่าจะเป็นส่วนของทางโปรดักชันและผู้กำกับมากกว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากอยากให้ทุกคนไปดูได้สนุกตื่นเต้นไปด้วยกันเท่านั้นเองครับอยากมีชื่อประดับเป็นพระเอกร้อยล้านไหมอยากมีไหมหรอถ้ามีก็ดีครับทำการบ้านหนักแค่ไหนเห็นว่าล้างภาพละครไปหมดเลยก็หนักเหมือนกันครับในส่วนของบทผมเล่นเป็นตัววัยรุ่นปกติซึ่งการบ้านอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าการเตรียมตัวเตรียมร่างกายตรงนี้ยากเพราะมันบู๊ตลอดเวลาในเรื่องออกมาทุกครั้งแทบจะบู๊ตลอดถามว่ามีตัวเขียวช้ำบ้างไหมมีแน่นอนเป็นเหตุเกิดที่จากที่เราชนนู่นชนนี่ไปเรื่อยต้องฟิตหุ่นเพราะต้องถอดเสื้อโชว์เห็นรอยสักฟิตหุ่นไหมก็นิดหน่อยครับเดี๋ยวรอดูในโรงแล้วกันหุ่นดีอยู่แล้วโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับตอนนี้ก็ยังมีซิกแพคอยู่แน่นกว่าเดิมอีกมั้งเตรียมตัวไว้ภาค3พูดไปเรื่อยหมากหัวเราะครับเรื่องนี้ท้าทายความสามารถเรายังไงบ้างเราได้เล่นกับคนเก่งเยอะมากอย่างพี่นกชชัยพี่นกสินใจพี่ก๊อตจิรายุแต่ละคนได้รับการนับถือว่าเป็นนักแสดงคุณภาพภูมิใจครับดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมกับหนังเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จะบู๊หนักกว่าเดิมครับภาพจากที่เป็นคนใสๆขาวๆเนียนๆมาขอร้องครับตามที่เห็นในทีเซอร์เลยครับออกมาตัวเขียวๆเป็นรอยสักทั้งตัวเลยเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์เลยครับสำหรับแฟนๆจอมขมังเวทภาคแรกอยากให้มาติดตามภาค2กันมีอะไรที่แปลกใหม่แน่นอนขึ้นชื่อว่า2020มีเอฟเฟคมีความมันเกิดขึ้นแน่นอนภาคแรกอาจจะเป็นความดาร์กภาคนี้บวกความเป็นแฟนตาซีเข้ามาอยากให้ไปสนุกตื่นเต้นกันในโรงเยอะๆครับสื่อนั้นครับถามว่าชวนคิมมาดูด้วย อยู่แถวนี้แหละครับมีคนตั้งแอคหลุมสร้างเรื่องมาเม้นป่วนใน IG เราว่าเราตามจีบก้าวสุภัสราและเลิกกับคิมเบอรี่มีมาเรื่อยๆแล้วนะตั้งนานแล้วพูดไปเรื่อยขนาดละครยังไม่ออนแอร์เลยเขายังอินได้ขนาดนี้ก็งงเหมือนกันเขาอาจจะเห็นรูปที่ฟิตติ้งมาก็ปล่อยเขาไปไม่ได้ว่าอะไรสงสัยไหมทำไมคู่เราถึงโดนปั่นให้เลิกกันตลอดเวลาไม่สงสัยครับแล้วก็ไม่คิดจะทำอะไรด้วยปล่อยเข้าไปผมบอกหลายทีแล้วว่าถ้าเขามีความสุขเขาอยากทำเรื่องของเขาเลยผู้สื่อข่าวครับถามต่อว่าคิดอยากจะหาตัวการที่คอยปั่นเรื่องบ้างไหมหามาแล้วแล้วพวกเราควรทำยังไงอ่ะไม่หาหรอกครับผมว่ายิ่งไปให้ความสำคัญกับเขามากเท่าไหร่เขาคงอยากจะมีตัวตนนะผมว่าผมไม่มองเห็นเขาดีกว่าได้คุยกับคิมบ้างไหมเขาเจอตลอดเขาเปิดมาก็เจอตลอดเขายื่นให้ผมดูมาอีกละเวลาเห็นเราก็มีความสุขเวลาเห็นเราก็ไปเที่ยวเวลาเห็นเราก็ลงรูปคู่อาจจะมีหลักผมไม่รู้เหมือนกันว่าจิตใจของเขาคิดอะไรอยู่ก็สงสารน่ะคิมเครียดไหมผมเชื่อว่าไม่เครียดเพราะผมเจอกันทุกวันและตามที่เขาเขียนมาเนี่ยผมว่าเขียนบทเถอะมาเปิดรับสมัครให้ก็ได้มาเขียนบทเถอะครับผู้สื่อข่าวนะครับถามต่อว่าเคยนั่งคุยกับคิมเล่นๆถึงเรื่องนี้บ้างไหมไม่ได้คุยเลยครับแค่เขาเปิดให้เราดูแล้วก็ไม่เห็นอีกแล้วไม่ได้สนใจมันทำให้คู่เราหวานขึ้นไหมหรือว่าเป็นปกติอยู่แล้วไม่ได้ใส่ใจเป็นปกติเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตผมเลยก้าวสุภัสราก็โดนโยงไปด้วยมีโอกาสได้คุยกับน้องไหมผมว่าน้องเขาเข้าใจเพราะเขาก็อยู่ในวงการมาสักพักนึงแล้วเขาคงทำเหมือนผมแหละไม่ใส่ใจไม่สนใจเดี๋ยวสักวันนึงถ้าเขาเหนื่อยเขาก็คงหายไปเองมันต้องเหนื่อยบ้างแหละต้องทำการทำงานกันบ้างละเนาะหรือไม่ทำก่อนหน้านี้คิมให้สัมภาษณ์ว่าใจพร้อมแต่งแล้วมาร์กนั้นครับบอกว่าเราก็พร้อมครับแต่ถ้าถามผมตอนนี้ว่าเมื่อไหร่ผมก็ตอบไม่ได้จริงๆเพราะเป็นเรื่องของอนาคตด้วยถ้าบอกไปก็ไม่เซอร์ไพรส์แต่ว่าเราสองคนค่อนข้างพร้อมมาร์กยิ้มครับแสดงว่าเริ่มมีแววเริ่มวางแผนไว้แล้วใช่ไหมเอาจริงๆนะครับผมก็ตอบเท่าที่ตอบได้ตอนนี้ผมทำงานอนาคตค่อยว่ากันเนาะแต่ก็มีคุยๆกันบ้างแล้วผมตอบได้แค่นี้จริงๆ
สร้างเรือนหอรอแล้วใช่ไหมบ้านแค่ทำด้วยกันเฉยๆเป็นบ้านตากอากาศแค่นั้นเองไม่ใช่เรือนหอเห็นไปช่วยเลี้ยงน้องมีก้ามีย่าลูกแฝดของมากี้ตัวคิมเองก็ดูอินมากโหน่ารักมากเลยครับดูแล้วก็น่ารักจังเลยพอไปเยี่ยมเราก็รู้สึกอบอุ่นไปด้วยคิมก็มีฝีมือในการเลี้ยงเด็กเหมือนกันเขาเก่งมากจริงๆเวลาที่เขาอยู่กับเด็กแต่ละคนเขาพร้อมที่จะมอบความสุขพร้อมที่จะมอบความอบอุ่นให้ก็เป็นสิ่งที่ดีในอนาคตหากมีลูกแฝดจะรับมือไหวใช่ไหมยังไงก็ได้ครับตอนไปเลี้ยงน้องมีก้ามีย่ามีแอบคิดไหมว่าถ้าเป็นลูกเราจะเป็นยังไงมันก็มีบ้างครับเราก็คุยกันเยอะแล้วเรื่องนี้มาร์คปลินกล่าวครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของพระเอกคนดังอย่างมาร์คปลินสุภารัตน์ครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ